สวัสดีค่ะพบกับโดนัทนิธยาแซ่ลิ้มแล้ววันนี้นะคะโดนัทจะมาแนะนำหนึ่งสิ่งดีๆเพื่อสังคมให้กับคุณผู้ชมในรายการ Good News ค่ะปฏิบัติการค้นหาพิธีกรหน้าใหม่ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะคะเมื่อทูปุกปัญญามีเดียและนิตยสารสารคดีได้จัดโครงการสารคดี The Moving Picture Project Audition เพื่อค้นหาพิธีกรหน้าใหม่ไฟแรงพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจและมีความฝันมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในรายการสารคดี The Moving Picture ทางช่องทูปุกปัญญาพร้อมชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 120,000 บาทค่ะโอกาสของคนที่ชอบเรียนรู้และสนุกกับการค้นหามุมมองใหม่ๆชอบเดินทางและรักการถ่ายทอดเรื่องราวเป็นชีวิตจิตใจอายุตั้งแต่18ถึง30ปีเราก็ขอชวนคุณมาอัดคลิปวิดีโอนำเสนอเรื่องราวใดๆก็ได้ในรูปแบบของตัวเองโดยไม่จำกัดหัวข้อความยาวไม่เกิน3นาทีพร้อมกับโพสต์ลิงก์วิดีโอของคุณมาที่ www.thrupukpanya.com/sarakadi โดยเปิดรับสมัครและเปิดโหวตคลิปตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31มกราคม2560งานนี้บอกได้เลยนะคะว่าเรารับสมัครไม่จำกัดเพศพร้อมเปิดโอกาสให้ทุกคนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในรายการสารคดี The Moving Picture ค่ะสำหรับผู้ที่สนใจนะคะสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะที่ทางแฟนเพจ Facebook ทูปุกปัญญา Channel หรือโทร02-699-8648ค่ะสำหรับรายการสารคดี The Moving Picture ในรูปแบบสารคดีโทรทัศน์คุณผู้ชมสามารถติดตามได้นะคะในวันเสาร์เวลา 20:30 นและรีรันในช่วงเวลาต่างๆทางช่องทรูปุกปัญญา True Vision 37และ116ค่ะสำหรับ Good News 1สิ่งดีเพื่อสังคมในครั้งหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นอย่าลืมกลับมาติดตามชมกันได้นะคะสำหรับวันนี้เราต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ